ได้ยินเสียงบ้านแม่ร้านพอดไก่ได้ยินเสียงก็แบบเปิดประตูมาดูว่าเสียงระเบิดอะไรพอเห็นปุ๊บก็ไฟไหม้แล้วไฟแรงแล้วรถดับเพลิงก็เรียกรถดับเพลิงมา